กระผมอดิศรเพียงเกตครับผมมานั่งคิดสารตะใช้ความคิดศึกษาอดีตมาสู่ปัจจุบันของการเมืองของเมืองไทยวันที่24สิงหาคม2565จะครบ8ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนนี้ถ้าอ่านกฎหมายแบบง่ายๆว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน8ปีไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายธรรมดาอ่านแล้วธรรมดาธรรมดาประยุทธ์ต้องลงจากตำแหน่งแต่มานั่งครุ่นคิดครับประยุทธ์คนนี้ทำรัฐประหารเป็นผู้บัญชาการทหารบกก่อการกบฏทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อเข้าสู่อำนาจเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติหัวหน้าคณะรัฐประหารแล้วผันตัวเป็นนายกรัฐมนตรีขนาดฉีกรัฐธรรมนูญนี่เขายังกล้าทำมีหรือเขาจะกลัวการจะเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมว่ายากครับวันที่24สิงหาคมนี่จึงเป็นความเชื่อที่เลื่อนลอยแม้ว่ากฎหมายจะเขียนไว้อย่างนั้นแต่ประยุทธ์เขาไม่เคารพรัฐธรรมนูญเขาไม่เคารพรัฐธรรมนูญคนที่ทำให้ประยุทธ์มีความมั่นใจในการที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญและอยู่ในตำแหน่ง8ปีต่อไปได้นั้นไม่ใช่ใครหรอกครับก็คือนักกฎหมายนักกฎหมายอย่างพวกผมเนี่ยเรียนนิติศาสตร์มาเนี่ยแหละครับเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปเสียผลจงอย่ากินสินบาตรคาดสินบนเราบนชนชั้นปัญญาตุลาการนี่แหละครับทำปฏิวัติรัฐประหารทีไรกับนักกฎหมายนี่แหละไปสแตมป์ไปรับรองให้เขาคำพิพากษาฎีกาปี05ก็บอกว่าทำรัฐประหารสำเร็จเป็นรัฐาธิปัตย์นนทั้งที่มันเป็นกบฏขัดต่อผิดต่อกฎหมายอาญามาตรา113ฐานกบฏแต่นักกฎหมายที่ทำตัวเป็นผู้พิพากษาก็ไปสแตมป์เขาเดี๋ยวนี้ก็มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่ามีกฎหมายหลายมาตราที่จะอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อได้ผมจึงไม่หวังอะไรกับนักกฎหมายที่ขายวิญญาณที่ขายตัวพวกนี้ครับผมขอประณามนักกฎหมายนี่แหละไอ้พวกนักกฎหมายที่ไม่มีจุดยืนเลียแข้งเลียขากับเผด็จการเลียแข้งเลียขาหวังในอำนาจหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นรองนายกรัฐมนตรีจนเขาเรียกว่าวิษณุคลุมเครือเป็นเนติบริกรหรือเปล่าไม่ทราบมีนักกฎหมายหลายผู้หลายคนเป็นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บักษาศาลรัฐธรรมนูญอย่าไปหวังเลยครับ9คนนี้เขาก็ตั้งมากับมือผมไม่เชื่อครับ24สิงหาบาทเดียวเอาขี้หมากองเดียวครับ100บาทเอาขี้หมากองเดียวเนี่ยนะผมพูดแบบนักเลงนี่แหละผมไม่เชื่อมั่นในวงการของนิติศาสตร์วงการของตุลาการวงการของทุกศาลทุกอะไรที่เกี่ยวกับนักกฎหมายผมไม่เชื่อเพราะนักกฎหมายพวกนี้ไปรับใช้พวกเผด็จการทหารยึดอำนาจโดยไม่คิดถึงประเทศชาติต้องคิดว่ารัฐประหารก่อการกบฏคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของสังคมไทยแต่นักกฎหมายพวกขายตัวขายวิญญาณเลียแข้งเลียขาไม่ได้คิดเหมือนผมครับ24สิงหาอย่าไปหวังเลยนะครับผมคิดต่างจากนักกฎหมายที่มีจิตวิญญาณเป็นนักกฎหมายจริงๆนะครับนักกฎหมายเราทำให้เผด็จการอยู่ยงคงกระพันจึงขอประนามนักกฎหมายเหล่านั้นกับประนามเผด็จการมีความชั่วต่อแผ่นดินนี้เท่าๆกันครับ